อัพคลิปวิดีโอลง YouTube เปลี่ยนหน้าปกคลิปและการตั้งค่าที่จำเป็นอื่นๆนะคะเราจะทำยังไงด้วยโทรศัพท์มือถือในคลิปนี้นะคะอิงจะมาสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆให้เราทำตามกันได้เลยค่ะกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2ตัวมาก่อนนะคะก็คือแอป YouTube ที่เราใช้ดูหนังดู YouTube กันทั่วไปนะคะกับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอปYouTube Studio ค่ะแอป YouTube Studio ตัวนี้นะคะจะเป็นแอปที่เราใช้ในการดูสถิติตั้งค่าหลังบ้านเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนปกคลิปทุกอย่างจะใช้แอปตัวนี้นะคะแอปพลิเคชัน2ตัวนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอันแรกเนี่ยก็คือแอป YouTube ที่เราใช้ในการดูวิดีโอทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยเราจะใช้ในการอัปโหลดคลิปวิดีโอค่ะกับอีกตัวนึงหน้าตาจะคล้ายๆฟันเฟืองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าหลังบ้านชื่อว่าแอป YouTube Studio นะคะเราจะทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามากดที่แอปพลิเคชัน YouTube นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดตรงรูปเครื่องหมายบวกข้างล่างได้เลยค่ะและให้เรามากดที่อัปโหลดวิดีโอนะคะเราก็เอาวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเข้ามาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีให้เราตั้งชื่อคลิปวิดีโอค่ะยกตัวอย่างเช่นคลิปที่อิงกำลังจะอัปโหลดนะคะชื่อว่าอัปเดต2021อัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube ด้วยมือถือนะคะแล้วก็ slash ชื่อช่องของอิงอิงคัดตัดคลิปค่ะจากนั้นนะคะตรงคำบรรยายตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามาใส่เขาว่าคลิปของเราเกี่ยวกับอะไรนะคะรวมไปถึงใส่ช่องทางการติดตามการติดต่อด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebook Line นะคะเราก็เอาลิงก์มาใส่ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนตัวพอเรากดเข้ามาปุ๊บเขาจะมีให้เราเลือกทั้งหมด4อันก็คือแบบสาธารณะแบบไม่เป็นสาธารณะแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็กำหนดเวลาไว้นะคะ4อันนี้แตกต่างกันยังไงนะคะสมมติว่าเราเลือกสาธารณะเนาะเวลาที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะคลิปของเราเนี่ยก็จะถูกเผยแพร่ทุกคนก็จะเห็นเลยอันที่2แบบไม่เป็นสาธารณะนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถ copy ลิงก์ของวิดีโอตัวนี้ไปให้ใครก็ได้ที่เราอยากจะให้เขาเห็นคลิปเราแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นคลิปเรานะคะเฉพาะคนที่มีลิงก์เท่านั้นอันที่3แบบส่วนตัวก็คือเราที่เป็นเจ้าของคลิปเองเนี่ยจะสามารถดูคลิปได้คนเดียวเท่านั้นอันที่4แบบกำหนดเวลาไว้นะคะอันนี้เนี่ยคือเราจะสามารถตั้งค่าตั้งเวลาอัปโหลดคลิปได้เลยยกตัวอย่างเช่นอิงอัปโหลดคลิปวิดีโอวันนี้เนาะแต่อิงจะตั้งค่าให้เขาเนี่ยไปแสดงผลเป็นสาธารณะวันที่8อิงก็เลือกวันที่8แล้วจากนั้นเนี่ยอิงก็สามารถเลือกเวลาได้ค่ะวงกลมข้างในนะคะก็คือหลังเที่ยงวงกลมข้างนอกเนี่ยก็คือตอนเช้าถึงช่วงเที่ยงนะคะจากนั้นก็ให้เรากดตกลงได้เลยแต่ยังก็แนะนำว่าเวลาที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอเนี่ยให้เราตั้งแบบเป็นส่วนตัวก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนหน้าปกคลิปเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดอัปโหลดได้เลยค่ะจากนั้นพอเราอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเข้ามาที่แอป YouTube Studio ค่ะที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะให้เรามากดตรงขีด3ขีดข้างบนนี้นะคะเลือกวิดีโอค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นวิดีโอที่เราได้ทำการอัปโหลดไว้เมื่อกี้นี้นะคะเป็นแบบส่วนตัวเนาะก็จะมีรูปกุญแจอยู่นะคะวิธีการเปลี่ยนหน้าปกคลิปนะคะให้เรากด1ครั้งหน้านี้เนี่ยให้เรามากดตรงรูปดินสอค่ะก็คือการแก้ไขนะคะจะขึ้นมาทั้งหมด2แท็บนะคะก็คือข้อมูลพื้นฐานกับการตั้งค่าขั้นสูงเรามาดูตรงข้อมูลพื้นฐานก่อนส่วนแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปกคลิปวิดีโอนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าปกเนาะก็ให้เรามากดตรงรูปดินสอ
ทาง YouTube เนี่ยเขาก็จะทำหน้าปกแบบสำเร็จรูปให้เราเลือก3อันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะคะเราก็มากดที่ภาพขนาดย่อกำหนดเองได้เลยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเอารูปหน้าปกคลิปวิดีโอที่เราทำแยกไว้ต่างหากเข้ามาได้เลยนะคะขนาดของหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นขนาดเดียวกับคลิปวิดีโอคือขนาด16:9ถ้าใครยังไม่รู้วิธีทำนะคะก็กดที่รูปตัว i ข้างบนนี้ได้เลยนะอิงได้ทำคลิปสอนทำหน้าปกคลิปวิดีโอ YouTube ไว้ด้วยนะคะจากนั้นให้เรากดเลือกได้เลยค่ะส่วนที่2ตรงนี้นะคะก็คือชื่อคลิปวิดีโอค่ะซึ่งชื่อคลิปเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ที่100ตัวอักษรนะคะถัดมาก็จะเป็นคำอธิบายใต้คลิปตรงนี้ค่ะเราก็มาใส่ได้ว่าคลิปของเราเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างใส่ช่องทางการติดต่อการติดตามต่างๆได้เลยนะคะจากนั้นตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเลือกแบบเป็นส่วนตัวเนาะเราก็สามารถมากด1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกแบบเป็นสาธารณะได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านกด YouTube ก็จะไม่มีการเปิดสร้างรายได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครผ่านแล้วเนี่ยให้เรามากด1ครั้งแล้วก็กดเปิดรับโฆษณาได้เลยค่ะส่วนรูปแบบของโฆษณาที่จะขึ้นมาในคลิปเราเนี่ยก็ให้เราเลือกทั้งหมดได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นผู้ชมค่ะว่าคลิปของเราเนี่ยได้ทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่าก็ให้เรากด1ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าคลิปของเราเนี่ยทำมาเพื่อเด็กเนาะเราก็กดใช่ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กนะคะก็ไม่ค่ะไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กนะคะก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างค่ะอย่างเช่นโฆษณาจะเข้ามาในคลิปนี้น้อยลงนะคะคนที่กดติดตามกดกระดิ่งก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากคลิปวิดีโอนี้นะคะการใส่การ์ดใส่เอ็นสกรีนข้างหลังคลิปก็จะไม่สามารถใส่ได้รวมไปถึงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็จะถูกปิดด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ให้เรามาตอบตามความเป็นจริงนะคะว่าคลิปของเราทำมาเพื่อเด็กหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบ YouTube จับได้ช่องของเราก็อาจจะถูกแบนได้นะตอบตามความเป็นจริงนะคะจากนั้นถัดมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มวิดีโอลงเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์เนี่ยก็คือการจัดกลุ่มวิดีโอที่มีเนื้อหาเหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอนี้ของอิงนอแทมเกี่ยวกับการอัพคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะอิงได้สร้างเพลย์ลิสต์เทคนิค YouTube อิงก็สามารถเอาวิดีโอนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ซึ่งวิธีการสร้างเพลย์ลิสต์ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะอิงก็ได้ทำคลิปแนะนำวิธีการทำไว้แล้วอยู่ที่ตัวไอข้างบนนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการทำก็ไปดูตรงนั้นได้เลยจากนั้นอันสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มแท็กประโยชน์ของการเพิ่มแท็กนะคะก็คือจะทำให้ระบบเนี่ยรู้ว่าคลิปวิดีโอของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยก็ให้เราใส่เป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำที่คนเขาค้นหากันค่ะยกตัวอย่างเช่นในคลิปของอิงทำเกี่ยวกับ YouTube นะคะอิงก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดว่าสอนทำ YouTube พอเราพิมพ์ไปปุ๊บนะคะเสร็จคีย์เวิร์ดที่1ให้เรากด Enterจะขึ้นเป็นก้อนสีเทาขึ้นมาแบบนี้ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้500ตัวอักษรนะคะเราก็มาค่อยๆดูค่ะว่าคลิปของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดไหนบ้างเราก็เอาคีย์เวิร์ดนั้นมาใส่ในแท็กตัวนี้ได้เลยจากนั้นถัดมานะคะจะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงเราก็มาจัดหมวดหมู่คลิปวิดีโอของเราค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะของอิงจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษานะคะงั้นตรงนี้เนี่ยความคิดเห็นถ้าเรากดเปิดก็แสดงว่าคนที่มาดูสามารถแสดงความคิดเห็นในคลิปของเราได้ถ้ากดปิดคือเราปิดความคิดเห็นไม่ให้ใครมาแสดงความคิดเห็นนะคะส่วน2อันนี้นะคะก็แนะนำให้เปิดไว้ได้เลยค่ะจากนั้นนะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดที่บันทึก
ตรงมุมบนด้านขวาได้เลยถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงคัสตัดคลิปกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ